วันนี้มาถึงคิวของตัวนี้ครับ Tech to Image นะครับมาเป็นตัวโปรมันได้ถึง500เครดิตนะครับเนี่ยเห็นไหมก็ได้อยู่นะน่ารักดีเห็นไหมแมวใส่หมวกถ้าเป็นคนอ่ะเพื่อนๆต้องดูเล็บดูมือนะครับเพราะว่าบางทีนิ้วมันเกินไอ้ตรงแขนตรงนิ้วเนี่ย AI มันวาดไม่ได้นะครับสวัสดีครับเรามาที่ Canva Pro นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับถึงคิวของMagic Studio นะครับผมไล่สอนทีละตัวทีละตัวนะครับวันนี้มาถึงคิวของตัวนี้ครับ Tech to Image นะครับซึ่งตัวธรรมดาที่ไม่ใช่ตัวโปรก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเขาจำกัดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ที่ประมาณ50ครั้งนะครับได้เท่านั้นพอ50แล้วก็ใช้ไม่ได้อีกเลยนะครับก็ถ้าจะใช้อีกก็ต้องใช้เป็นตัวโปรก็คือจ่ายเงินนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันนะครับมันดีตรงผมไปเจอทริคนึงเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูนี่กดลองนะกดลองแล้วก็ให้ดูหน้าตาอีกทีเป็นแบบนี้นะครับอยู่ตรงMagic Studio แล้วก็หน้านี้นะครับก็คือตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็ลองเลยนะครับลองเลยนะครับมาแล้วทีนี้เขาก็ให้เรากำหนดพร้อมนะครับพร้อมเห็นไหมของผมมาเป็นตัวโปรมันได้ถึง500เครดิตนะครับ500เครดิตนะครับโคตรเยอะเลยนะครับปรับใหม่ดึงเดือน1 6 7เดี๋ยวมันจะปรับด้วยนะครับโอเคเริ่มกันนะครับก็เริ่มจากภาษาไทยก่อนนะภาษาไทยก็จะเอาเป็นแมวใส่หมวกสีแดงฉลองปีใหม่ฉลองวันด้วยนะฉลองเทศกาลไหมเทศกาลปีใหม่ทีนี้เพื่อนๆก็ต้องมาเลือกตัวนี้นะครับเลือกสไตล์นะครับว่าจะเอารูปแบบประมาณไหนนะครับแต่ผมชอบเป็นภาพถ่ายนะครับแล้วก็สัดส่วนเนี่ยผมเอาเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็เนี่ยเท่านี้เองเพื่อนๆก็กดสร้างภาพได้เลยนะครับมันสร้างวิดีโอได้ด้วยนะแต่ผมไม่ค่อยได้ลองเท่าไหร่ผมเน้นเป็นภาพนิ่งนะครับวิดีโอก็เอาไว้ลองแล้วจะมาเล่นให้ดูนะครับแต่ว่าให้ดูวิธีการที่มันคล้ายๆกันนะจ๊ะกดสร้างภาพเลยก็รอสักครู่นะครับเขาก็จะเจเนเรตรูปมาประมาณ4รูปเลยครับมันดีตรงที่ว่าถ้าเพื่อนๆแต่งรูปหรือว่าอยากจะรีทัชรูปแล้วอยากได้ท่าทางที่มันแบบเราหารูปไม่ได้นะก็ใช้ตัว AI เนี่ยช่วยได้นะครับเวลาเราจะทำรูปเนี่ยเห็นไหมก็ได้อยู่นะน่ารักดีเห็นไหมแมวใส่หมวกอันนี้ชอบอันนี้กดเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆก็เอามาแต่งต่อได้เลยไหมครับเอามาแต่งต่อได้เลยนะครับน่ารักเชียวนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเทคนิคที่ผมจะบอกก็จะเป็นสมมุติเพื่อนๆเซิร์ชรูปนะเซิร์ชรูปใน Google เนาะเซิร์ชรูปใน Google แล้วนะครับสมมุติอยากได้รูปผู้หญิงถือของถือโทรศัพท์แล้วกันเราก็จะเจอกับพวกรูปอย่างเงี้ยที่มันเด้งมาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเว็บขายรูปนะครับมันจะเป็นแบบตัวไม่ฟรีอ่ะเพื่อนลองเสิร์ชดูบางทีมันอาจจะไม่ตรงใจนะครับเห็นไหมแล้วผมก็จะไปตรงเอาชัตเตอร์ไอสต็อกแหละสมมติเป็นรูปที่มันติดลิขสิทธิ์แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะไกด์นะครับไกด์ตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวคำโปรยของเขานะครับแล้วก็เอามาใส่พร้อมมันก็จะได้รูปที่ผมว่ามันก็คล้ายๆกันอยู่นะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาจะซัพพอร์ตดีกว่าภาษาไทยนะครับเดี๋ยวลองดูสมมติเป็นอะไรดีวะเล่นตอนกลางคืนแล้วกันขออนุญาตเข้าไปดูคีย์เวิร์ดก่อนเขานะว่าเขาใส่ว่าอะไรนะครับคีย์เวิร์ดภาษาอังกฤษมีไหมว่าเขาแปลมาแล้วเว้ยเขาแปลมาแล้วนะครับเขาแปลมาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะเพื่อนๆจะได้ไม่งงเพราะปกติมันจะเป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวผมขอแปลกลับ
งงนิดนึงเพื่อนๆค่อยๆค่อยๆตามนะปึ๊บครับแต่ทีนี้ผมจะลองไปวางในพร้อมนะฮะสร้างใหม่อีกสักรูปนะครับอีกสักรูปนะครับสร้างใหม่อีกสักรูปโอ้โหผมทำอะไรไว้เยอะมากเลยว่ะนะครับเดี๋ยวขอแบ็คกลับไปผมไม่แน่ใจว่ามันเลือกนี่เห็นไหมกดบวกมันขึ้นมาแล้วทีนี้นะครับใส่พร้อมใหม่สร้างโอ้โหกดผิดกดผิดกดสร้างอีกครั้งขอโทษขอโทษมือลั่นผมยกเลิกเดี๋ยวผมลบอันนี้ก่อนแล้วก็วางนะครับวางดูสิว่าเขาจะสร้างรูปแบบใกล้เคียงกับที่เราหามาได้หรือเปล่านะครับใครใช้ตัวฟรีก็50ครั้งนะครับก็ต้องคิดให้ดีว่าโอเคไหมนะครับไม่ต้องไปทำมั่วซั่วนะเอาที่จำเป็นนะเห็นไหมมันก็จะได้ฟิลประมาณนี้นะครับรูปหลักที่ผมทำมันเป็นรูปประมาณไหนวะอ๋ออย่างนี้ไงก็ได้อยู่ปะก็ได้อยู่แต่ว่าพวกถ้าเป็นคนนะเพื่อนๆต้องดูเล็บดูมือนะครับเพราะว่าบางทีนิ้วมันเกินไอ้ตรงแขนตรงนิ้วเนี่ย AI มันวาดไม่ได้นะครับมันทำยากนะครับเพื่อนๆก็ลองดูเป็นไกด์แล้วกันนะครับผมก็จะใช้วิธีเนี้ยหาคีย์เวิร์ดจากเว็บขายรูปนะครับแล้วก็ลองมาใส่ดูนะครับมันก็จะได้รูปที่คล้ายๆกันนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆง่ายไหมฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับก็ไปแต่งต่อได้เลยนะแล้วก็กดเซฟปกตินะครับไม่มีอะไรมากแล้วนะครับเดี๋ยวฝากโฆษณานิดนึงนะจ๊ะเพื่อนๆที่อยากซัพพอร์ตนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กดถูกใจนะครับกดซัพพอร์ตเป็นสมาชิกรายเดือนก็ได้นะครับแล้วก็แอดโฆษณาผมก็จะแปะไว้ที่วิดีโอนะครับคลิปไหนก็ได้นะครับหลังๆก็มีสอนแคนวาเยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าผมไปซื้อตัวโปรมาไงก็เลยต้องรีบใช้นะครับก็ไปซื้อมาเดือนนึงนะครับลองใช้ดูแล้วมันก็โอเคว่ะนะครับเนี่ยครับมันก็จะอยู่ในคำอธิบายนะครับหรือว่าคอมเมนต์เนี่ยผมก็จะแบ่งหมวดหมู่ไว้นะครับอย่างเช่นสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ซื้อประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับอย่างเช่นรีไฟแนนซ์บ้านนะครับขอรีไฟแนนซ์บ้านออนไลน์ขอสินเชื่อบ้านออนไลน์นะครับเป็นแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยนะครับมีซื้อคอมนะครับซื้อมือถือนะครับแล้วก็ประกันรถยนต์อุปกรณ์กีฬาแบรนด์สินค้าชั้นนำเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็อยากซัพพอร์ตก็ซื้อของนะครับผมก็จะได้ค่าน้ำค่าไฟจากยอดที่เพื่อนๆสั่งซื้อของนั่นแหละครับเก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้ามีเหมือนกันนะครับอ่ะเท่านี้แล้วกันนะครับไว้คลิปหน้ามาใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ